กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะป้าหมอค่ะเกิดวันที่20ธันวาคมปี2474นะคะ6โมงเช้ากว่าถามเรื่องของสุขภาพค่ะอาจารย์คุณป้านี่เกิดในราศีพิจิกราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความเสี่ยงเรื่องการป่วยหนักที่สุดเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกไปใช่ครับว่าเป็นราศีที่มีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยจะต้องระมัดระวังพิเศษเพราะว่าการป่วยเนี่ยมาจากโรคในระบบประสาทค่ะใครที่มีเกิดราศีนี้ต้องระวังโรคเกี่ยวเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและระบบที่เกี่ยวระบบสมองนะการป่วยเนี่ยความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยจะอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนโอ้ใกล้แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดโดยเริ่มต้องระวังเนี่ยตั้งแต่กุมภาแต่อาการป่วยจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยจะเริ่มประมาณปลายสงกรานต์ก็คือเดือนเมษายนนี่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะแล้วก็ควรทำอันดับแรกเลยนะฮะไปโรงพยาบาลเช็คสุขภาพค่ะเพื่อลดความเสี่ยงก่อนค่ะนะแล้วก็เริ่มควบคุมดูแลเรื่องอาหารการกินงั้นจะช่วยลดได้นะครับแต่ถ้าเราเชื่อแบบคนไทยก็อาจจะไปทำบุญไหว้พระถวายสังฆทานสะเดาะเคราะห์บ้างนะครับก็ทั้ง2ทางครับนะคะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ2559ค่ะ2559ค่ะอาจารย์2559 25เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าความมั่นคงนะครับและเป็นเลขที่มีความสุขสุขทางใจส่วน59นี่เป็นเลขทางธรรมะธรรมโมเป็นคนที่เลขชุดนี้แปลว่าเป็นเลขที่มีชีวิตที่มั่นคงและมักใฝ่ทางธรรมโอ้อันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็มีความสำเร็จในบ้านปลายมีความสุขครับอีกเบอร์หนึ่งค่ะ9696ค่ะ96เนี่ยเป็นเลขที่วุ่นวายกับการหาทรัพย์ค่ะ ทั้ง96ทั้ง96ทั้ง2ตัวเนี่ยแปลว่าความวุ่นวายกับการหาทรัพย์และหาความสุขงั้นคนที่มีเลขชุดนี้แปลว่าไม่มีความสุขใจชอบวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาและวิ่งหาทรัพย์ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าดูเป็นคนขยันนะคะขยันนะใช่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราพูดกันแบบทั่วก็แบบว่าวัตถุนิยมไงคือหาไม่รู้สึกพอให้มีความสุขสักทีดีกว่าเบอร์แรกดีกว่าครับมีความสุขใจเบอร์นี้แปลว่าวุ่นไม่รู้จักจบแต่สำเร็จนะครับเลข96นี่หาสำเร็จนะครับแต่ว่าไม่รู้จักเลิกนะแย่ตรงนั้นแหละอาจจะไม่ค่อยดีนะเอามาเลขบ้านนะคะ135ค่ะเลข13ที่อยู่ด้านหน้าบางคนในบ้านเนี่ยมักจะเป็นคนขยันขันแข็งทำงานหนักแต่ในบ้านเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่าเลข5ที่อยู่ด้านหลังทำให้คนในบ้านสามารถออมช็อปกันได้ถึงแม้ว่าจะใช้อารมณ์กันบ่อยๆและเมื่อรวมแล้วเนี่ยเลขหลังเนี้ยนะฮะคนในบ้านมักอยู่ไม่ติดบ้านแต่ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีครับตอนจบนี่รวยนะครับบ้านหลังเนี้ยโอ้โห นะคะมาท่านต่อไปค่ะครับคุณรัตนาพรค่ะเกิดวันเสาร์ที่7เมษายนปี22นะคะเวลา 10:20 นค่ะจะสอบติดงานราชการไหมคะโชคลาภการเงินดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะสอบราชการในปีนี้เนี่ยนะครับนะก็พอเป็นไปได้ครับว่ามีโอกาสสอบได้นะครับแต่ว่าต้องขยันมากๆเพราะว่าเป็นทุกขลาภครับงั้นถ้าคุณต้องขยันมากๆถึงจะมีโอกาสสอบได้นะครับค่ะแปลว่าถ้าจะสอบเนี่ยนะต้องเร่งสอบในช่วงนี้เลยนะครับภายในครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะมีโชคมากกว่าครึ่งปีหลังนะครับโชคลาภการเงินค่ะการเงินนี้ตอนนี้ก็คนราศีนี้เนี่ยนะฮะมักจะก่อนนี้เป็นช่วงเวลาที่แปลว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแล้วก็หาเงินได้แต่ว่าช่วงนี้ช่วงแรกๆเนี่ยจะต้องก่อนนี้ก่อนค่ะนะครับแต่ว่าพอหาเงินได้เรื่อยๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36วันจันทร์ค่ะเวลา 22:00 นตรงนะคะการเงินในปี59เป็นอย่างไรเก็บเงินอยู่ไหมมีโชคลาภไหมและเป็นปีชงทำอย่างไรดีคะ คือปีนี้เนี่ยไม่ได้ต้องกังวลเรื่องปีชงนะจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดในราศีกันคนราศีกันเนี่ยราหูออกเมื่อวันที่9มกราคม59แต่คุณพ้นเคราะห์แล้วนะครับนะครับแต่ว่าในช่วงต้นปีแรกในครึ่งปีแรกเนี่ยการเงินจะขาดมือบ่อยแต่ว่าพอปลายปีเนี่ยคือครึ่งปีหลังเนี่ยจะหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็โชคดีขึ้นและสำเร็จขึ้นเพราะฉะนั้นเอาไปว่าง่ายๆคือครึ่งปีแรกประหยัดหน่อยค่ะนะแล้วครึ่งปีหลังค่อยขยันใช้เงินนะโชคลาภพอมีโชคลาภยังไม่มีครับโชคลาภเนี่ยมีอย่างงี้ฮะดวงนี้เนี่ยจะมีโชคเรื่องที่อยู่อาศัยกับโชคเรื่องความรัก2อย่างนะคะแต่เรื่องเงินต้องรอไปเงินต้องรอกลางปีก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณ
ตั๊กนะคะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี34เวลา 14:51 นาทีค่ะงานเงินความรักเนี่ยคู่จะมาเมื่อไหร่คะเดี๋ยวก่อนนะวันที่เท่าไหร่นะวันที่2กรกฎาคม34เวลา 14:15 ค่ะ14. ขออภัยค่ะ 14:51 51ครับโอเคถามว่างานเงินความรักคู่มาเมื่อไหร่คะคู่จะมาในปี60เอ้ยไม่ใช่ดิ6 6 6 61ครับไม่ใช่60ใช่ครับคู่จะมาปลายปี61ประมาณหลังเดือนกันยายนของปี61นะครับส่วนเรื่องการงานในปีนี้เนี่ยก็พอจะดีได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรปีนี้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จนะครับมีโอกาสจะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นดวงนี้มีโชคด้วยนะครับโชคเรื่องเรื่องการเงินและความก้าวหน้าด้านการงานค่ะนะครับแต่ปีนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะคุณมีโชคเรื่องความรักแต่ยังไม่มีเนื้อคู่นะครับจนกว่าจะเป็นปี61ค่ะแต่ตอนนี้จะมีมาให้เลือกเยอะมากโอ้โหตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะครับกระตุ้นจดกระชวยไปก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณต้องราศีนี้อาจจะต้องเป่าหญิงชุบนะฮะเพราะตัดสินใจไม่ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะครับคุณน้อยค่ะเกิดวันที่14มกราคมปี11นะคะเวลา 5:10 นาทีค่ะการงานหนี้สินนะคะจะขายที่สามารถจะขายได้ไหมคะดวงนี้ยังขายที่ไม่ได้นะครับใน2ปีข้างหน้าเนี่ยคือเร็วที่สุดที่จะขายได้คือปี60เพราะตอนนี้เขาเก่งเงินรั่วและเดือดร้อนทางการเงินอยู่นะครับส่วนการงานเนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับการงานเนี้ยอุปสรรคจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นประมาณช่วงกลางปีเต็มที่เลยนะครับขายที่ขายที่ยังไม่ได้ครับเพราะว่าจะต้องรอในช่วงประมาณต้นปี60ค่ะก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปี60ถึงจะมีโอกาสขายที่งั้นแต่ช่วงนี้ต้องทำใจตอนนี้ก็ลองหาคอนเนคชั่นไปก่อนใช่ครับตอนนี้เงินเนี่ยหนักมากเพราะดวงราศีเนี่ยเป็นคนราศีธนูนะการเงินจะรั่วอยู่ตลอดเวลาเลยการรั่วของเงินจะยุติลงในช่วงเดือนมกราคมของปี60และช่วงนั้นจะมีช่วงทางการเงินจึงเข้าใจว่าจะขายที่ได้ในช่วงนั้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนค่ะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะ 26. เวลาค่ะสิงหาคมปี17ฮะค่ะเวลานะคะ 1:46 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ครับจะค้าขายอะไรดีคะตรงนี้จริงๆเป็นอาชีพที่เหมาะที่สุดคืออาชีพเป็นคนกลางขายสินค้าอะไรก็ได้นะที่เป็นอาชีพคนกลางแต่ว่าดวงนี้เหมาะกับการทำเรื่องธุรกิจดวงนี้มีความเหมาะกับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตออนไลน์พวกออนไลน์พวกขายในบน Facebook พวกอีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถขายสินค้าที่เกี่ยวพวกเทคโนโลยีต่างๆหรือพวกแกดเจ็ตต่างๆนะครับรวมใช่ๆได้หมดเลยฮะหรือพวกคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหมดนะครับจริงๆดวงนี้ไม่จำเป็นต้องขายพวกอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แต่หมายความว่าสินค้านำเข้าหรือยังสามารถขายพวกเครื่องหนังได้ดีด้วยค่ะลองดูถ้ามีคอนเนคชันอยู่แล้วสามารถซื้อมาขายต่อได้ถ้ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะดวงนี้น่าทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตมากเลยเพราะดวงมันซัพพอร์ตทางด้านนี้ใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเนเน่ค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี39ค่ะเวลา 8:00 ตรงถามความรักการเรียนอาชีพที่เหมาะและดวงในปีนี้ค่ะเอาเป็นเรื่องการเรียนก่อนค่ะดวงนี้เหมาะเรื่องการเรียนทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางมาร์เก็ตติ้งการเงินบริหารการตลาดแต่ไม่เหมาะกับเรื่องบัญชีการเงินกับบัญชีไม่เหมือนกันก็คือไฟแนนซ์กับแอคเคาท์คือการเงินก็คือบริหารเงินส่วนบัญชีก็คือทำเรื่องรับจ่ายควบคุมการใช้จ่ายเงินอันนี้แยกกันคนละแยกกันใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นคุณเรียนนั้นมาร์เก็ตติ้งกับเรื่องเกี่ยวกับบริหารเงินได้เพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะสมใช่ครับก็คือถ้าว่าตรงๆก็คือการขายนั่นแหละจะดีที่สุดนะครับแล้วดวงนี้เหมาะกับเรื่องการทำด้านหน้าที่เป็นเรื่องไอ้นี้ด้วยนะฮะเป็นพวกทำหน้าที่เป็นล่ามแล้วก็คนทางด้านภาษาได้ด้วยแปลว่าถ้าอยากชอบภาษาก็เรียนภาษาเลยใช่ครับแล้วถ้าถนัดทางภาษาผมแนะนำเลยดวงนี้เป็นแอร์ได้มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศค่ะนะครับหลายสาขาเหมือนกันความรักค่ะความรักดวงนี้เนี่ยนะอยู่ในช่วงอกหักครับยกเว้นกรณีเดียวรักกับคนแก่มีอายุมากกว่ามากกว่าประมาณ10ปีถึงจะแปลว่าไปได้ราบรื่นค่ะแต่ถ้าเป็นความรักที่อยู่ในวัยเดียวกันมักแปลว่าช่วงนี้จะล้มเหลวนะครับก็ทำใจไปก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิทยาค่ะเกิดวันที่11เมษายนปี21นะคะวันอังคารเวลา11:00 ตรง
จะรวยไหมครับนะคะจะมีโชคเมื่อไหร่จะมีบ้านหลังใหม่ไหมครับดวงนี้ถามว่ารวยไหมรวยครับแต่ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าเป็นลักษณะรวยแบบการสะสมค่ะคือถ้าคุณรู้จักเก็บออมนะครับอนาคตรวยแน่นอนค่ะแต่ถ้าไม่เก็บออมนะก็ช้าหน่อยนะครับเอาเป็นว่าคุณรวยแน่ครับถ้าคุณรู้จักเก็บออมและดวงนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจะมีบ้านไหมจริงๆดวงนี้จะเข้าเกณฑ์มีบ้านตั้งแต่ปีหน้าจริงๆตั้งแต่ปีนี้แต่เอาไปว่าตั้งแต่เดือนสิงหาของปี59เนี่ยจะเริ่มมีโอกาสมีบ้านแต่ว่ากว่าจะสำเร็จน่าจะเป็นปี60แต่เอาไปว่าปีนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นละค่ะอย่างน้อยก็ได้จองบ้านละโอ้โหอิจฉาจังเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี20เวลา16:00 นะคะจะมีบุตรเมื่อไหร่คะตอนนี้รับราชการอยู่ค่ะจะมีบุตรเมื่อไหร่นะครับดวงนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุตรช้ามากเลยนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีบุตรก็ไม่ง่ายนักครับแล้วก็เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นเรื่องการมีบุตรเนี่ยนะครับปลายปีนี้พอจะมีโอกาสที่จะมีบุตรได้แต่ช่วงนี้ใช่ครับปลายปีก็ประมาณแถวเดือนตุลาไปแล้วยังพอจะมีโอกาสแต่ยังไงก็ตามเนี่ยราศีนี้เป็นคนที่มีบุตรยากมากช้าค่ะนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยทีนี้ผมอยากแนะนำนิดนึงเนี่ยราศีนี้มักจะมีความไม่สมบูรณ์ในเรื่องการตั้งครรภ์ราศีอะไรคะราศีธนูครับธนูเฉพาะราศีนี้ก็คือว่าจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ต่อเมื่อมีการรักษาสักนิดนึงคือปรึกษาแพทย์สักนิดนึงจะทำให้การมีบุตรเนี่ยราบรื่นขึ้นแต่ดวงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ามีบุตรเป็นอภิชาตบุตรอ๋อถ้าได้มีแล้วใช่ครับเป็นอภิชาตบุตรใช่ครับคือดีกว่าตระกูลเป็น10เท่าเลยความหมายของอภิชาตบุตรคือก็คือดีกว่าชาติตระกูลไงครับทั้งรวยทั้งเก่งทั้งความสามารถความรู้จะดีกว่าชาติตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นเห็นด้วยครับรีบมีบุตรแต่ว่าควรปรึกษาแพทย์สักนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าความแข็งแรงในร่างกายไม่เพียงพอกับการตั้งครรภ์แบบนี้ก็แปลว่าต้องดูแลตัวเองใช่ครับแต่ว่ามีบุตรได้ฮะแต่ต้องดูแลสุขภาพสักนิดปรึกษาแพทย์สักนิดจะดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเจษฎาค่ะครับเจษฎาเติมเพชรเจษฎาเติมเพชรครับนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ30พฤษภา2519ค่ะวันอาทิตย์ค่ะ30พฤษภา19 2519นะคะวันเวลาครับเวลาเวลาประมาณ 10:30 ค่ะ 10:30 ตอนเช้าครับจ้ะครับเอาละเนาะค่ะนะครับตอนนี้ก็อายุย่าง40แล้วจะ40แล้วค่ะครับเสียงยังโอ้โหวัยรุ่นอยู่เลยดวงปีนี้จะมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงมากเลยนะครับใช่ค่ะนะคุณจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวหาอาชีพเสริมแล้วก็ทำงานต้องหนักขึ้นแหละครับนะเพราะคุณมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงถ้าคุณไม่ควบคุมรายจ่ายให้ดีนะเงินคุณจะขาดมือทันทีเลยนะครับนะแต่ว่าคุณโชคดีว่าคุณหาเงินได้เรื่อยๆฮะเพียงแต่ว่าคุณต้องขยันหามากขึ้นครับอาจารย์คะเราจะอยากทราบว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่อะคะโอ้ยอย่างน้อยคือหนี้คุณเนี่ยนะจะต้องคุณอย่างเงี้ยใน3ปีนี้คุณมีโอกาสก่อหนี้เพิ่มนะครับเอาล่ะคะตลอด3ปีข้างหน้าเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณบริหารเงินให้ดีๆเนี่ยพอพ้น3ปีเนี่ยภาระเรื่องหนี้คุณจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่หมายถึงเป็นแบบซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มไหมใช่ใช่ครับเพราะคุณเนี่ยแหละเนี่ยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคุณกำลังจะดาวบ้านแล้วครับค่ะค่ะคุณกำลังจะดาวบ้านไหมนี่มันจะลดได้ยังไงครับมีแต่เพิ่มครับอาจารย์ขาแล้วเนี่ยกุ้มใจมากเลยอยู่กับแฟนมาเนี่ยเข้าปีที่7แล้วยังไม่มีบุตรอาจารย์ขาดูให้หน่อยเถอะค่ะอยากได้บุตรค่ะดวงคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ยากแล้วคุณมีโอกาสแท้งบุตรได้ง่ายนะครับค่ะใช่เพราะนั้นก็พูดแบบนี้ใช่เพราะว่าการตั้งครรภ์คุณในส่วนที่การตั้งครรภ์คุณไม่ปกติคือมดลูกคุณน่ะไม่ปกติค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ครับถูกต้องเลยค่ะเขาเรียกว่ามดลูกคว่ำมาแหละค่ะหนูก็ทุ่มใจมากเลยแฟนก็อยากได้ลูกเราก็คือไม่ใช่ฮะเรื่องนี้คุณต้องปรึกษาหมอเลยครับนะด้วยธรรมชาติเนี่ยคุณไม่มีทางเลยนะครับก็ลองดูเนี่ยไปหมาไปโรงพยาบาลที่เป็นหมหาวิทยาการแพทย์นะครับค่ะเช่นจุฬาศิริราชอะไรประมาณนี้แหละครับอ๋อจุฬาศิริราชอะไรประมาณที่เป็นไปมาแล้วครับแล้วคุณหมอว่าไง
คุณหมอบอกว่ามันยากค่ะเพราะว่าหนูเหมือนคล้ายๆเป็นโรคอะไรที่ของผู้หญิงเป็นกันอะไรใช่ครับเข้าใจคุณเป็นโรคทางสูตินารีใช่ครับยังไงคุณก็มีเองไม่ได้ถ้าคุณไม่พึ่งแพทย์ครับเดี๋ยวคุณต้องอดทนในการที่ไปหาพบแพทย์บ่อยๆนะครับถ้าคุณหานะครับภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีบุตรเลยครับแต่ว่าแต่คุณต้องเริ่มอดทนตั้งแต่ปีนี้นะครับใช่ค่ะใช่นั่นแหละต้องไปเลยนะครับแล้วที่ฝังไว้นี่จะประสบผลสำเร็จไหมคะอาจารย์อยากมีบ้านมีที่ดินเนี่ยค่ะกำลังดูที่ดินกับจะปลูกบ้านคุณก็ผมบอกแล้วไงใน3ปีข้างหน้าเนี่ยคุณมีหนี้เพิ่มเพราะคุณจะสร้างหลักฐานใหม่สำเร็จครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ต้องขอบคุณผมว่าคุณเป็นคนหาเองนะครับทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ฮะว่าผมอยากแนะนำนิดนึงนะฮะภาระเงินคุณสูงมากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องซื้อบ้านขนาดให้พอดีกับภาระที่คุณรับได้เน้นตรงนี้แหละครับแต่คุณทำสำเร็จแน่นอนครับแต่ถ้าคุณทำเกินตัวเนี่ยคุณจะแบกยากถ้าคุณจะทำให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมีข้อแนะนำอีก3ปีค่อยทำค่อยขยายแต่สามปีนี้ใช่ใช่เอาให้พอดีตัวและอีก3ปีข้างหน้ามันเริ่มรวยไงครับพอเริ่มรวยแล้วค่อยขยายดีไหมครับค่ะรับทราบแล้วค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาใจช่วยนะคะวันนี้ก็มีทั้ง SMA ทั้งสายนะคะที่เรื่องของการมีบุตรการมีบุตรนะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเต๋อค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34เวลา 01:00 นะคะฟ้าสว่างเนี่ยเป็นวันพุธปีนี้จะสอบทหารติดไหมคะแล้วจะมีอุบัติเหตุอะไรไหมครับปีนี้เนี่ยจะสอบนะครับนะปีนี้ถ้าจะสอบทหารเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับถ้าจะสอบทหารนะครับปีนี้มีโอกาสสอบแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะว่าคุณต้องทำงานหนักมากนะต้องอ่านหนังสือหนักมากต้องขยันมากถ้าจะสอบปีหน้าเนี่ยทีนี้อายุมันจะมากไปแต่ว่าถ้าปีหน้าเขาจะมีโชคมากกว่าปีนี้ดวงนี้นะครับปีหน้าเนี่ยการแข่งการสอบเนี่ยจะมีโชคมากกว่าปีนี้แต่ปีนี้พอจะเริ่มสอบได้แต่คุณต้องขยันมากเลยเพราะว่าคุณจะต้องอาศัยความขยันเสริมกับวาสนาวาสนายังดีไม่พอแต่ว่าความขยันมันชดเชยได้นะครับแล้วจะมีอุบัติเหตุอะไรครับอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีดวงนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่ว่าดวงนี้จะมีเรื่องเสียเงินบ่อยปีนี้มักจะมีไม่ถึงขั้นอุบัติเหตุแปลว่ารถที่ใช้เนี่ยมักเสียแล้วเสียเงินซ่อมบ่อยนะแล้วมีเรื่องที่เตือนนิดนึงดวงนี้จะหงุดหงิดมากในปีนี้และขี้หงุดหงิดพานทะเลาะกับชาวบ้านเขาบ่อยๆงั้นเอาเวลาไปอ่านหนังสือใช่ครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายไปสอบดีกว่าครับนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญธรค่ะเกิดวันจันทร์ที่20มิถุนายนปี03มิถุนาเนาะค่ะปี03นะคะเวลา11นาฬิกาตรงค่ะงานซื้อมาขายไปเนี่ยดีมั้ยคะอาจารย์ตอนนี้ทําทัวร์เล็กๆค่ะดวงนี้เหมาะกับทัวร์อยู่แล้วนะครับถ้าคุณบอกคุณทําทัวร์คุณทําไปเถอะแต่คุณสามารถค้าขายได้โดยเฉพาะพวกสูวิเนียร์พวกเครื่องพวกอะไรของชําร่วยของประเภทฝากได้เลยครับดวงนี้เหมาะกับเรื่องการทําเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางเหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวพันกับคนต่างชาติโดยเฉพาะค้าขายพวกของฝากอะไรต่างๆกับคนต่างชาตินี่ผมว่าเหมาะมากเลยนะครับค่ะนะครับคุณทำถูกแล้วเพียงแต่ว่านะครับดวงนี้ความสำเร็จยังมาไม่ถึงเวลาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่แสงมันขึ้นขอบฟ้าแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มาคงจะท้อแหละใช่ครับมันท้อเลยครับความสำเร็จคุณเนี่ยนะกำลังจะเริ่มนับหนึ่งนะครับกำลังเริ่มจะนับหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องอดทนอย่างน้อย2ปีความสำเร็จถึงจะชัดเจนขึ้นค่ะอดทนสักนิดนะครับอีก2ปีก็จะทำท่าจะเริ่มรวยแล้วล่ะครับโอ้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณต้นค่ะเกิดวันที่11ตุลาคมปี42เวลา 1:48 น.เรื่องการเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ 11:00 น.1:48 น.ค่ะ48นาทีแบบ1นาฬิกาเนาะครับเรื่องการเรียนดวงนี้เหมาะกับการเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเช่นพวกวิศวกรรมนะครับแต่ว่าดวงนี้เป็นลักษณะที่มีความสามารถใน2ด้านนะครับเป็นดวงนักวิชาการสามารถเรียนวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องฝึกด้านกฎหมายได้ค
ไปด้านกฎหมายก็ได้หรือคุณจะไปเรียนทางด้านวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีก็ได้นะครับก็ลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนถ้าคุณชอบทางด้านกฎหมายก็ไปทางกฎหมายมีโอกาสเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการได้ค่ะนะถ้าทั้งวิศวกรรมคุณก็เป็นวิศวะนั่นแหละเอาสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ครับเอาตัวเองชอบเราบอกไม่ได้แต่ดวงนี้เหมือนกับชอบทางด้านงานที่เกี่ยวกับพวกทางเทคโนโลยีมากกว่าครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8กันยายนปี22นะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์9โมงถึง10โมง อยู่ใน1ชั่วโมงนี้นะคะการงานการเงินความรักตอนนี้กำลังมีปัญหากับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงไม่รับผมเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะครับนะเรื่องความรักเนี่ยในดวงนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ดวงนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างแย่ตรงที่ตลอดชีวิตปัญหาเรื่องคู่เนี่ยจะมาจากญาติผู้ใหญ่ทั้งสิ้นเรื่องความรักก็จะมีอุปสรรคจากญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อแนะนำดวงนี้นะครับคุณจะรักผู้หญิงคนไหนก็ตามต้องตีสนิททางพ่อแม่ก่อนงั้นคุณก็ล้มเหลวเพราะดวงนี้มีข้อพิพาทกับทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทุกครั้งที่มีแฟนหรือมีคนรักเป็นอย่างนี้ทุกครั้งงั้นเราจะต้องอ่อนน้อมเข้าหาทางผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องความรักงั้นยังไงก็ไม่สมหวังในดวงนี้เนี่ยนะครับจากวันนี้ไปเนี่ยถึงปี63เนี่ยมักไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักครับเป็นอย่างนี้เสมอแล้วงานกับเงินเรื่องการงานเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มจะดีขึ้นการงานดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยจะต้องเลยเดือนกันยายนของปี62เอ้ย61เป็นต้นไปค่ะระยะนี้ดวงเขาจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะขึ้นๆลงๆอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดปีนี้ก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็วันที่คุณจะมั่นคงในเรื่องงานน่ะก็คือปี61ตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปแต่ว่าการเงินก็ดีขึ้นใช่ครับดวงนี้เนี่ยจะมีภาระหนักมากเรื่องการเงินในระยะนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนบางอย่างหรือการซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นตัวที่แบกหนักมากแต่อย่างน้อยเอาว่าปีนี้เริ่มดีขึ้นกันแล้วกันนะครับท่านต่อไปค่ะคุณทีค่ะเกิดวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนปี20นะคะเวลา 22:26 นค่ะจะขายที่ได้ไหมคะปีนี้มีโอกาสได้ขายที่นะครับถ้าจะขายนี้ก็พอเป็นไปได้ครับนะก็ขายเลยฮะครับค่ะนะได้เลยครับปีนี้ได้เลยครับนะมีโอกาสขายที่แต่ดวงนี้เนี่ยนะฮะมีข้อแนะนำนิดว่าถ้าจะขายที่เนี่ยจะไปสำเร็จในช่วงปลายปีหรืออาจจะเกือบสิ้นปีเลยแต่ว่าเป็นปีนี้แหละครับปีอากาศแต่ต้องสิ้นปีนะครับค่ะนะครับแต่ถ้าใช้คนอื่นช่วยขายจะขายง่ายกว่าค่ะพ่อค้าในหน้าคนกลางครับใช่ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ